าจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูแก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตอาจารย์นิติกฤตจัดไหว้ครูสัมมาทาราจารย์ล้างอาถรรพ์แก้วิบากกรรมปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองอาจารย์นิติกฤตหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องผิดครูการทำผิดต่อครูบาอาจารย์การละเมิดข้อห้ามการหลงลืมครูบาอาจารย์การไม่กตัญญูผิดคำมั่นสัญญาทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจและอื่นๆเหล่านี้ล้วนคือการผิดครูบางคนถึงกับต้องอาถรรพ์วิกลจริตชีวิตวิบัติไม่เจริญรุ่งเรืองจะได้รับผลมากน้อยขึ้นอยู่กับผิดครูด้านใดต่างกรรมต่างวาระของแต่ละบุคคลหากต้องการล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองต้องทำการไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงความเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์และยังเป็นการขอขมาต่อสิ่งที่ทำผิดพลาดไปทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจในโอกาสนี้อาจารย์นิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์พลังตัวเลขจึงได้จัดพิธีไหว้ครูสัมมาทาราจารย์พิธีไหว้ครูในโลกทิพย์เพื่อให้ทุกคนได้มาไหว้ครูร่วมระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งที่ยังมีตัวตนและครูบาอาจารย์ในโลกทิพย์เพื่อล้างอาถรรพ์ปลดล็อกชีวิตโดยจะจัดขึ้นวันที่24พฤศจิกายน2565เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.ณ โรงเรียนวัดสะแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยอาจารย์นิติกฤตได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่าพิธีไหว้ครูสัมมาทาราจารย์ก็คือการไหว้ครูทุกแขนงวิชาสัมมาทาราจารย์แปลว่าคุณครูทุกแขนงทุกวิชาทุกศาสตร์ทุกอาชีพล้วนแล้วต้องมีครูการไหว้ครูเป็นสิ่งสำคัญอยากให้ทุกคนในประเทศนี้ในโลกนี้ได้ไหว้ครูที่เป็นจิตวิญญาณงานไหว้ครูสัมมาทาราจารย์นี้เกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณปกติเราจะเห็นการไหว้คุณครูที่เป็นมนุษย์ครั้งนี้เน้นที่จิตวิญญาณกายทิพย์จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาทุกคนควรจะมีโอกาสได้มาไหว้ครูและระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ร่วมกันการไหว้ครูนั้นย่อมส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองเพราะเราได้แสดงความกตัญญูทดแทนผู้ที่มีคุณต่อเราบุคคลใดมีความกตัญญูทดแทนผู้มีพระคุณย่อมมีความเจริญทำกรรมดีย่อมได้ดีเมื่อได้รับการช่วยเหลือการชี้แนะเราก็ควรตอบแทนกันให้คือสิ่งที่ทำให้สังคมเจริญครั้งนี้คือการให้ที่ตอบแทนไปให้กับครูบาอาจารย์ด้วยการระลึกพระคุณของท่านและนำความรู้ที่ท่านมอบให้มาทำประโยชน์ให้กับตนเองผู้อื่นและประเทศชาติด้วยทุกคนควรที่จะไหว้ครูในทีนี้ถ้าจะพูดให้มีความหมายกว้างเป็นสากลก็ต้องนับตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่สอนการใช้ชีวิตการคิดการอยู่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมแม่ครูบาอาจารย์ที่เราอาจจะนับได้ยากเช่นลูกค้าสอนเราแนะนำเราก็ถือเป็นครูบาอาจารย์อันนี้คือความหมายที่กว้างเป็นสากลเมื่อเรามีความเคารพในธรรมชาติทุกอย่างที่เมตตาเกื้อกูลสอนเราก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนละเอียดอ่อนงดงามนี่คือสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผมอยากให้ทุกท่านเข้าถึงและเข้าใจปรัชญาคำว่ากตัญญูเกตเวทิตาการแสดงความเคารพบูชาครูบาอาจารย์ย่อมมีสิ่งดีๆกลับมาบางคนก้าวเดินไปลืมนึกถึงครูบาอาจารย์ก็ไปเจอปัญหาเจอวิกฤตชีวิตก็มีมากครั้งนี้เป็นโอกาสในการที่จะแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลั้งรู้เท่าไม่ถึงการแก้ไขขออโหสิกรรมในงานพิธีนี้มีทั้งแบบออฟไลน์คือเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเองที่โรงเรียนเด็กกำพร้าวัดสะแก้วจังหวัดอ่างทองวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลา 9.00 ถึง 13.00 น.โดยประมาณหรือร่วมชมไลฟ์สดผ่านแฟนเพจเบอร์รับโชคนิติกฤตกิตติศรีวรนันท์ในวาระโอกาสนี้ทุกท่านสามารถจัดเตรียมใบสีปากชามร่วมงานพิธีทั้งออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสดี
ให้ผู้ที่ประพฤติผิดประมาทพลาดพลั้งต่อครูบาอาจารย์ไม่ได้ไหว้เคารพตอบแทนครูบาอาจารย์จึงทำให้ติดขัดข้องในชีวิตการระลึกสำนึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และการขอขมาครั้งนี้ทุกคนจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในการได้มาร่วมพิธีไหว้ครูสัมมาทิฏฐาจารย์ในครั้งนี้แฟนคลับคือฮาไอดอลสาวเงียบไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอเป็นดาราเอวีแล้วแฟนคลับคือฮาไอดอลสาวเงียบหายไป6ปีโผล่มาอีกทีเธอถ่ายกระเวียนและผันตัวมาเป็นดาราเอวีแล้วตั้งตารอขั้นสุดเมื่อเร็วๆนี้S1โน1สไตล์ผู้ผลิตวิดีโอสำหรับผู้ใหญ่ของญี่ปุ่นได้ประกาศว่าจะปล่อยผลงานใหม่โดยนักแสดงหญิงในเรื่องเคยปรากฏตัวในหน้าจอโทรทัศน์และรายการดังหลายรายการทำชาวเน็ตพากันตื่นเต้นและสืบค้นได้ว่านักแสดงหญิงคนนี้เคยเดบิวต์ในค่ายดังมาก่อนในอดีตเธอใช้ชื่อว่ายูกิริโอนะเกิดเมื่อวันที่23มีนาคมพ.ศ. 2541ในวัย16ปีเธอได้เข้าร่วมการประกวดของค่าย AMUSE บริษัทบันเทิงของญี่ปุ่นจนผ่านเข้ารอบ19คนจากผู้สมัครกว่า 32,000 คนถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลแต่เธอก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทเอเจนซี่ด้วยภาพลักษณ์อันสดใสดวงตากลมโตที่มีเสน่ห์และรอยยิ้มที่อ่อนหวานได้ดึงดูดแฟนๆและได้รับโอกาสออกรายการวาไรตี้มากมายผู้คนต่างยกให้เธอเป็นโนโซมิซาซากิคนที่สองนางแบบชื่อดังของญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเนื่องจากความนิยมที่ลดลงเธอจึงหายหน้าหายตาไปอย่างเงียบๆและหลังจากผ่านไป6ปีเธอก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งไม่เพียงแต่ถ่ายแบบกราเวียสุดเซ็กซี่เท่านั้นแต่เธอยังเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่โดยใช้ชื่อว่าชิโนมิยะอาริซุถ่ายแบบโปรโมตปวดหน้าอกและผิวขาวใสอย่างมั่นใจข่าวไอดอลผันตัวมาเป็นดาราเอวีทำให้แฟนๆหลายคนตื่นเต้นพร้อมกับคาดหวังว่าจะได้เห็นผลงานชิ้นแรกของเทพธิดาคนนี้โดยเร็วที่สุดขอบคุณที่มา S2Day Twitterเติ้นต้านลิซ่าคว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10ปังเติ้นต้านประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกลิซ่าแบล็คพิงค์คว้าอันดับ2หน้าสวยที่สุด2022แถม2พระเอกไทยติดท็อป10เป็นที่ตั้งตารอและได้รับความสนใจทุกปีกับการจัดอันดับผู้หญิงและผู้ชายที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในโลกโดยครั้งนี้จัดอันดับโดย Twitter 100 The Best Face โดยเผยอันดับ Top Face of the Year 2022ใบหน้าสวยหล่อที่สุดในโลกซึ่งอันดับที่1ตกเป็นของคิมแทไฮยองหรือวีศิลปินหนุ่มสุดฮอตแห่งบอยแบรนด์ BTS จากประเทศเกาหลีใต้ส่วนอันดับ2ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวสวยมากความสามารถอย่างลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์อันดับ3คือหนุ่มจงกุ๊กแห่งบอยแบรนด์ BTS ภาพจาก Ad Award Special ส่วนอันดับ4และอันดับ5เป็นสาวคิมเจนนี่และคิมจีซูเมมเบอร์วงเกิร์ลกรุ๊ปแบล็คพิงค์ตามด้วยอันดับ6หนุ่มตาหวานชาอึนอูบอยแบรนด์ ASTRO และอันดับ7คือจินหรือคิมซอกจินจากบอยแบรนด์ BTSนอกจากนี้ยังมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวไทยและแฟนๆอินเตอร์เข้าไปติดอันดับความหล่อระดับท็อป10ของโลกวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรคว้าอันดับ8และตามมาติดด้วยอันดับ9ไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีภาพจาก Ad Awards Special ขอบคุณที่มาจาก Ad Awards Special Recommended byThank you.